ในที่สุดอังกฤษก็ได้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนางลิชทัตนายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้าที่ลาออกหลังบริหารประเทศได้เพียง44วันเมื่อนายริชชี่ซูนักอดีตรัฐมนตรีคลังวัย42ปีได้รับเลือกให้เป็นผู้นำพรรคอนุรักษนิยมคนใหม่หลังอดีตนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันถอนตัวและคู่แข่งอย่างเพนนีมอร์ดอนมีเสียงสนับสนุนไม่ถึงทำให้นายซูนักก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปโดยปริยายถือเป็นนายกรัฐมนตรีเชื้อสายอินเดียคนแรกของอังกฤษท่ามกลางความยินดีของชาวอินเดียจำนวนมากในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองที่ชื่อว่าดิวาลีและเพิ่งฉลองครบรอบ75ปีพ้นจากอาณานิคมอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดียกย่องว่านายซูนักจะเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและจะเปลี่ยนไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนในยุคสมัยใหม่สำหรับนายริชชี่ซูนักเกิดที่เมืองเซาท์แฮมป์ตันในปี1980ครอบครัวอพยพมาจากแอฟริกาตะวันออกในปี1960แต่บรรพบุรุษมาจากรัฐปัญจาบประเทศอินเดียพ่อเป็นแพทย์แม่ทำร้านขายยานับถือศาสนาฮินดูจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกาเคยทำงานเป็นนักวิเคราะห์ให้กับโกลแมนแซกและเป็นพาร์ทเนอร์อยู่ในกองทุนเฮชฟันก่อนก้าวเข้าสู่การเมืองเป็นส.ส.สมัยแรกในปี2015ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังสมัยรัฐบาลเทเรซาเมย์และรัฐบาลบริส จอนสันก่อนจะขยับเป็นรัฐมนตรีคลังแต่ก็ลาออกกลางคันก่อนที่รัฐบาลจอนสันจะล้มคลืนชีวิตครอบครัวมีภรรยาคือนางอัคชาตามูทรีเป็นบุตรสาวมหาเศรษฐีชาวอินเดียผู้ก่อตั้งบริษัทอินโฟซิสแต่การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งของนายซูนักไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอังกฤษกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเพิ่งบอกช้ำจากนโยบายตัดลดภาษีของนายกคนก่อนรวมทั้งวิกฤตพลังงานจากสงครามรัสเซียกับยูเครนไม่นับรวมนายซูนักถูกโจมตีเรื่องภรรยาไม่ได้จ่ายภาษีเพราะแจ้งสถานะเป็นผู้อาศัยในประเทศที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาสุดท้ายก็ยอมจ่ายภาษีรายได้จากต่างประเทศแก่อังกฤษอีกทั้งเผชิญกับคำถามเกี่ยวกับฐานะส่วนตัวที่มั่งคั่งขณะที่นายซูนักออกแถลงการให้ความสำคัญเรื่องเสถียรภาพความมั่นคงความสามัคคีในช่วงที่เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเพื่อนำพาพรรคอนุรักษนิยมและประเทศเดินไปด้วยกันยืนยันว่าจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์เพื่อชาวอังกฤษ